สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโมดูล PZEM 004T จำนวน3ตัวนะครับเพื่อที่จะวัดแรงดันไฟฟ้า3เฟสนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับ ESP32 เป็นบอร์ดรีเลย์ที่ผมมีอยู่นะครับก็บัตรกรีออกมาอย่างนี้นะครับขาบวกกราว RX TX นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวโมดูลได้นะครับตัวนี้นะครับอธิบายไดแกรมก่อนนะครับเป็นไดแกรมการใช้งานนะครับตัวแรกเชื่อมต่อกับเฟส A เฟส B ก็เชื่อมต่อกับตัวที่2นะครับเฟส C ก็เชื่อมต่อกับตัวที่3นะครับอันนี้จะไม่สามารถวัดแรงดันระหว่างเฟสได้นะครับจะวัดแรงดันเฉพาะเฟสนิวตันได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะวัดแรงดันระหว่างเฟสนะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นมิเตอร์ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับการต่อวงจรนะครับ TX RX ใช้แค่คู่เดียวนะครับแล้วก็บวก 3.3 โวลต์กับกราวต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวโมดูลนะครับก่อนที่จะไปทำการต่อวงจรนะครับให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก่อนนะครับตัวคลิปที่49นะครับเป็นการใช้งานตัว PZEM เบื้องต้นนะครับแล้วก็มีวิดีโอคลิปที่51แล้วก็52นะครับดูเพื่อความเข้าใจก่อนนะครับถึงจะไปทดลองในวิดีโอนี้ได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดโค้ดจาก Google Drive นะครับเป็น Arduino Sharp 56ตัวนี้นะครับในนี้จะมีโค้ดอยู่นะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์มีโฟลเดอร์2โฟลเดอร์นะครับไฟล์ตัวนี้เป็น QR code ของโปรเจกต์ใน Blink นะครับส่วนไฟล์นี้จะเป็นไดอะแกรมนะครับก็สามารถเปิดออกมาดูได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราต่อวงจรนะครับทำการต่อวงจรก็คือต่อวงจรเฉพาะตัวแรกก่อนนะครับหลักการง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแอดเดรสแต่ละตัวให้มันไม่ตรงกันนะครับให้เป็นคนละตัวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแอดเดรสตัวที่1ก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนแอดเดรสนะครับก็ใช้โค้ดนี้นะครับ PZEM Change Address ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาจากนั้นก็ทำการเสียบสายโปรแกรมเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับแอดเดรสตรงนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น01จากนั้นก็เลือกบอร์ดเลือกคอมพอร์ตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดลงเลยนะครับโอเคดันอัพโหลดดิ้งเรียบร้อยนะครับก็เปิด Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับวิธีการดูว่าเราอัพโหลดได้สำเร็จหรือไม่นะครับเปลี่ยน Address ได้สำเร็จหรือไม่นะครับให้เราดูที่ Serial Monitor ตรงนี้นะครับอ๋อตอนนี้ผมลืมเสียบปลั๊กนะครับมันต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวโมดูลด้วยนะครับไม่ขึ้นอะไร
ตัวนี้นะครับสังเกต Serial Begin เป็น 9,600 แต่ว่าหน้าจอเป็น11,500 นะครับเราต้องเปลี่ยนให้ตรงกันนะครับตรงกันแล้วยังไม่มาเดี๋ยวลองกดรีเซ็ต1ครั้งนะครับมาแล้วตอนนี้ Change Address เป็น 000x1 แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับทำตัวที่2นะครับตัวแรกให้เราถอดออกก่อนนะครับจากนั้นตัวที่2นะครับให้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็น 0x02 นะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปใหม่นะครับอันนี้ผมเปิด Serial Monitor ขึ้นมารอดูเลยนะครับError ยังไม่สำเร็จลองรีเซ็ต1ครั้งนะโอเคเมื่อกี้ผมกดรีเซ็ตไป1ครั้งนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยน address เป็น 0x02 ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรียบร้อยมันจะขึ้นว่า current address นะครับ 0x02 อย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ต่อตัวที่3เข้าไปนะครับถอดตัวที่2ออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยน address ตัวนี้เป็น 0x03 นะครับจากนั้นก็อัปโหลดลงไปใหม่นะครับพร้อมทั้งเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องรีเซ็ตตัวที่3นะครับก็เซต address เป็น 0x03 เรียบร้อยนะครับ current address ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับให้เราทำการปิดตัวนี้ไปเลยนะครับปิดโปรแกรมตัวนี้ไปเลยนะครับให้เรามาใช้โค้ดนี้นะครับ PZEM3Device ตัวนี้นะครับเปิดโค้ดขึ้นมาพอเปิดโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งอัปโหลดนะครับไม่มาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนโทเค็นกับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับตรงนี้ถ้าใครใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองที่เพิ่งทำมานะครับก็ใส่ตัวเลขนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาโทเค็นมาก่อนนะครับก็คือจะต้องทำการสแกน QR Code นะครับกลับมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันจะมี QR Code ตัวนี้นะครับก็เปิด QR Code ขึ้นมานะครับจากนั้นที่หน้าจอ Blink นะครับให้เรากด Login นะครับ Login ใส่ Password ให้เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ต้องตั้งให้ตรงกันกับในโค้ดนะครับตัวนี้ผมใช้เซิร์ฟเวอร์เลขนี้นะครับก็กดโอเคได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมาย QR Code ด้านมุมขวาบนนะครับ
เสร็จแล้วเราจะได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับจากนั้นกดที่รูปน็อตหกเหลี่ยมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นคำว่า email all ให้เรากด1ครั้งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ออกจากหน้านี้ไปนะครับมาที่อีเมลเรานะครับให้เราเข้ามาที่เมลเรานะครับตัวนี้ผมใช้เมลนี้นะครับเมื่อสักครู่ในการล็อกอินเข้าไปนะครับก็มันจะบอกว่าโทเค็นของโปรเจกต์นี้นะครับส่งมาแล้วนะครับเราก็ copy เอาโทเค็นมาใส่นะครับวางเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เลือกบอร์ดเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับกดอัปโหลดได้เลยตอนนี้ในระหว่างที่อัปโหลดนะครับก็ต่อวงจรนะครับบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบได้เลยนะกล่าวเข้าลบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ดันอัพโหลดดิ้งเรียบร้อยนะครับลองเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดู NN ผมจะกดรีเซ็ต1ครั้งนะครับตรงนี้Serial Begin มัน115200นะครับเราต้องตั้งบอร์ดเรทให้ถูกต้องนะครับให้ตรงกันโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ค่าขึ้นมาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ใน Serial Monitor นะครับตอนนี้เหมือนตัวที่1มันบอกว่า error reading voltage โอเคเดี๋ยวลองปรับดูนะครับตัวที่1มันบอกว่า error reading โอเคมาแล้วนะครับ address 1วอลเตจเท่านี้นะครับ address 2วอลเตจเท่านี้ค่าต่างๆเท่านี้นะครับ address 3วอลเตจเท่านี้ค่าต่างๆเท่านี้นะครับก็จะอ่านค่าวนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับพร้อมตั้งส่งไปที่ Bring นะครับที่หน้าจอ application นะครับก็กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆนะครับได้เลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยดูค่าต่างๆว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมจะลองใช้อะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กไปเสียบที่ช่องโหลดนะครับตอนนี้โหลดเราเชื่อมอยู่กับเฟส A นะครับก็เสียบเข้าไปสังเกตว่าเฟส A ก็คือ address ที่1นะครับกระแสขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองดูตอนนี้ขึ้นมาเป็น 0.26 นะครับแอมแล้วนะครับหน้าจอบลิงก็แสดงผลเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับก็ 0.2425 นะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะครับถ้าอยากจะใช้โมดูลPZEM มาวัดพลังงานแบบ3เฟสนะครับผมสรุปคลิปนี้อีกนิดนึงนะครับในการใช้งาน PZEM 004T วัดแรงดันแบบ3เฟสนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปลี่ยน address
ของ PZDM ตัวที่1ก่อนนะครับเป็น 0x01 นะครับโดยใช้โค้ด PZDM change address นะครับอันนี้ต้องทำทีละตัวนะครับตัวที่2ก็ใช้เป็น 0x02 ตัวที่3ก็ใช้เป็น 0x03 นะครับหลังจากนั้นนะครับมาล็อกอินแอปพลิเคชัน Bling นะครับแล้วก็สแกน QR code จากนั้นให้ส่งอีเมลนะครับเพื่อที่จะเอาโทเค็นมาใส่โค้ดนี้นะครับ PZDM 3 device นะครับในโค้ดก็เปลี่ยนโทเค็นเปลี่ยน SSID แล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นก็อัปโหลดลงไปที่ตัว ESP32 ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ